เวลาต่อจากนี้ไปจะได้บอกกล่าวถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องคนบ้าในอจินติตสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่นักคิดไม่ควรคิดมีอยู่สี่อย่างถ้าขืนคิดจะเกิดความเป็นบ้าคือพุทธวิสัยฌานวิสัยวิบากแห่งกรรมความคิดเรื่องโลกบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งมาคิดเพื่อจะให้รู้แจ้งแทงตลอดเรื่องสี่เรื่องนี้คือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุมาทัสสะวิคาตัสสะภาคีอัสสะภาคีอัสสะเป็นผู้มีส่วนอุมาทัสสะแห่งความเป็นบ้าวิคาตัสสะจิตวิญญาณหรือทัศนคติปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถูกพิฆาตถูกทำลายด้วยความคิดของตนปัญญาสมาธิที่ถูกพิฆาตถูกทำลายด้วยความคิดที่ประกอบด้วยความโลภโกรธหลงนี่เองที่เรียกว่าคนบ้าหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นคนบ้ามีอยู่ในอัตถกถาปฐมสมันตปาสาธิกาเล่มที่59ในอัตถกถานั้นกล่าวถึงคนเป็นบ้ามีอยู่8ประการคือ 1. กามุมมัตตโกบ้ากาม 2. โกทุมมัตตโกบ้าความโกรธ 3. ทิฏฐุมมัตตโกบ้าความเห็นผิดความเห็นวิปลาส 4. โมหุมมัตตโกบ้าความหลงผิดห้ายักขุมมัตตโกบ้าผีสิงหกปิดตุมมัตตโกบ้าดีเดือดเจ็ดสุรุมมัตตโกบ้าสุราและ8พยสนุมมัตตโกบ้าความพินาศฉิบหายบ้าตามความหมายในภาษาไทยเราไม่ค่อยจะตรงกันกับบ้าในความหมายของพระพุทธเจ้าคือภาษามคตบ้าในความหมายของภาษาพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุมมะอุมมะอุมมาอุมมะตัวนี้มาจากอุบวกเข้ากับมัทะรวมความว่าเป็นอุมมาทะหรือว่าอุมมาโทอุมมาทะหรืออุมมาโทตัวนี้แปลว่าความมัวเมาความเมาทั้งหลายในโลกนี้เราสรุปลงได้มีอยู่สองอย่างคืออย่างหนึ่งความเมาภายนอกอีกอย่างหนึ่งเป็นความเมาภายในความเมาภายนอกคือมีสิ่งมาย้อมจิตย้อมใจย้อมอารมณ์ให้เกิดความเมาเช่นน้ำสุรานอกจากน้ำสุราก็มีกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหรือว่ายาม่ายาขยันเป็นต้นคนผู้เมาภายนอกก็แปลว่ามีจิตใจวิญญาณหรือทัศนคติไม่ปกติอันนี้เป็นความเมาที่เมามาจากภายนอกอันความเมาที่เมามาจากภายในก็ได้แก่ความเมา8ประการนั้นมีความเมาภายนอกก็มีความเมาภายในก็มีคนผู้มีความเมาคนผู้มีความมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แปลว่าคนนั้นมีชีวิตอยู่ไม่ปกติ
คือไม่ปกติของความเป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงถ้าพวกนี้มัวเมาหรือเมาภายนอกก็ตามเมาภายในก็ตามก็ย่อมมีชีวิตอยู่ไม่ปกติผิดปกติจากความเป็นมนุษย์ไปผิดปกติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งทัศนคติความเห็นตัวอย่างในความเมา8ประการที่มีอยู่ในอรรถกถาดังที่กล่าวนั้นเมา1ก็เรียกว่าบ้าอย่างหนึ่งก็คือว่ากามุมมัตตโกกามุมมัตตโกก็คือว่าบ้ากามบ้ากามนี่ก็แปลว่าเป็นผู้มีชีวิตมัวเมาหลงไหลคลั่งไคล้อยู่ในกามคุณอันคำว่ากามคุณตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้รวมไปอยู่ในลาภยศสรรเสริญความสุขหรือในแง่หนึ่งก็โยงไปถึงปัจจัย4อาหารผ้านุ่งห่มที่อยู่อาศัยสิ่งที่เป็นอติเลกต่างๆที่นอกจากสามประการนี้แล้วเรียกว่ากิลานะเภสัชปัจจัยบริขารสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณทั้งหมดแม้แต่ไปมัวเมาหลงไหลคลั่งไคล้เสพติดความสุขกายสุขใจก็เป็นกามคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามัวเมาในสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามุมมัตตโกเป็นผู้บ้ากามบ้าประการที่สองโกทุมมัตตโกมีความโกรธเพราะกระทบกระแทกแดกดันไม่พอใจแล้วก็เกิดความโกรธก็บ้าหนึ่งบ้าอย่างที่สามทิฏฐุมมัตตโกบ้าความเห็นผิดเห็นบุญว่าบาปเห็นบาปว่าบุญเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วว่าดีก็เป็นบ้าอย่างหนึ่งโมหุมมัตตโกบ้าความหลงผิดหลงความดีว่าเป็นความชั่วหลงความชั่วว่าเป็นความดีอันนี้ก็บ้าหนึ่งเรียกว่าโมหุมมัตตโกบ้าโมหะหลงผิดบ้าอีกอย่างหนึ่งยักขุมมัตตโกบ้าผีสิงคือมีผีมาจากที่ต่างๆมาเข้าสิงสู่อยู่ในร่างของบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลนั่นก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็แสดงไปตามที่ยักษ์หรือผีเข้ามาสิงนั้นอันนี้เรียกว่ายักษ์ขุมมัตตโกบ้าผีสิงนี่เป็นบ้าภายนอกบ้าอีกอย่างหนึ่งปิดตุมมัตตโกคือบ้าดีเดือดอันนี้ก็หมายถึงว่าบุคคลบางคนคลั่งไคล้ไหลหลงจนเกิดความคลั่งขึ้นมาเรียกกันว่าเป็นคนคลั่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าปิดตุมมัตตโกบ้าอีกอย่างหนึ่งเป็นสุลุมมัตตโกอันนี้ก็เป็นบ้ามาจากภายนอกคือบ้าพิษสุราคำว่าสุลุมมัตตโกนี่มีความหมายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภายนอกมาให้เกิดความมัวเมาเป็นบ้ายามายาอีหรือกัญชาสิ่งต่างๆที่เป็นภายนอกเอามาให้เกิดเป็นความมัวเมาแล้วเกิดความเป็นบ้าเรียกว่าสุลุมมัตตโกอันนี้เป็นบ้ามาจากภายนอกบ้าที่8คือพยสนุมมัตตโกอันนี้เป็นบ้าเพราะความพินาศฉิบหายคือว่าทรัพย์สมบัติที่ตัวเองสะสมไว้พินาศฉิบหายไปด้วยไฟก็ตามด้วยน้ำก็ตามหรือว่าด้วยลมก็ตามอันนี้ก็เกิดเป็นพยสนุมมัตตโกบ้าเพราะความสิ้นเนื้อประดาตัว
รวมบ้าทั้ง8นี้ที่เป็นศูนย์รวมของบ้าที่สุดก็คือทิฏฐุมมัตตโกคือบ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วคนปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมายังไม่ได้ไปเสพกับบัณฑิตที่เรียกกันว่าอเสวนาจะพาลานังปัณฑิตานันจะเสวนาในมงคลชีวิต38ประการนั้นแสดงว่าเป็นบ้ากันทั้งโลกคนที่จะหมดความเป็นบ้าคือหมดจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดในสิ่งต่างๆในโลกเนี้ยโดยเฉพาะที่เด่นๆก็คือทิฏฐุมมัตตโกบ้ามิจฉาทิฏฐินี่เองเป็นบ้าสากลครบทั้ง7อย่าง8อย่างนั้นหมดคือเป็นศูนย์รวมของบ้าคือความเห็นผิดมีปัญญาก็จริงแต่เป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นมนุษย์ที่หายจากบ้าแล้วก็คือมนุษย์ที่ได้ไปเสพกับบัณฑิตมาเท่านั้นเพราะเมื่อเสพกับบัณฑิตบัณฑิตก็จะสอนให้หายจากความเป็นบ้าคือให้หายจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิคือให้มีสัมมาทิฏฐิว่าในชีวิตของเราตลอดทั้งสิ่งต่างๆในโลกนี้จะมีความจริงอยู่4ประการเท่านั้น1ทุกข์หรือปัญหานี่ก็เป็นความจริง1 2ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดปัญหานี่ก็เป็นสิ่ง1เป็นอริยสัจ1 3ทุกขนิโรธคือปัญญาที่ให้เกิดความดับทุกข์แก้ไขทุกข์แก้ไขปัญหาได้นี่ก็เป็นความจริง1ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือข้อปฏิบัติในชีวิตให้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิดับทุกข์แก้ไขปัญหาได้ซึ่งไปแก้ไปดับที่เหตุคือทุกขสมุทัยเราเมื่อรู้แล้วก็หายจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐุมมัตตโกเมื่อหายจากความเป็นบ้าแล้วเราก็ใช้ชีวิตผูกพันไว้กับธรรมส่วนที่ไม่ให้เกิดความเป็นมิจฉาทิฏฐิคือกุศลธรรมสุจริตธรรม10ประการมีการดำรงชีวิตอยู่เว้นจากการทำปานาติบาตทุกชนิดนี่ก็คือเป็นธรรมที่ปฏิบัติให้หายจากความเป็นบ้ามิจฉาทิฏฐิและมีสัมมาทิฏฐินำทางชีวิตความเป็นบ้าของเราก็หายไปเมื่อไปเกี่ยวข้องกับพุทธวิสัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไปเกี่ยวข้องกับฌานวิสัยบุคคลผู้ได้ฌานก็รู้ตามความเป็นจริงเมื่อไปเกี่ยวข้องกับวิบากแห่งกรรมก็รู้ก็เห็นตามความเป็นจริงเมื่อไปเกี่ยวข้องกับโรคคือโรคภายนอกในระบบสุริยะจักรวาลก็ดีโรคภายในคืออบายโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกโลกุตระก็ดีก็มีแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเพราะลบล้างให้มิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐุมมัตตโกหายไปแล้วจากการได้ไปศึกษาหาความรู้กับบัณฑิตดังที่กล่าวมาแล้วที่ได้บอกกล่าวมาในคราวนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องคนบ้าเรื่องความเป็นบ้า8ประการและวิธีการที่จะทำตัวเองให้หายจากบ้าคือหายจากความเห็นผิดทิฏฐุมมัตตโกหายจากความเป็นบ้าก็ให้ไปแสวงหาบัณฑิตดังที่กล่าวมาแล้วได้บอกกล่าวมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้